ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้เราแล้วก็พยายามออกห่างในสิ่งที่พงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งห้ามเราเอาไว้นะครับทั้งนี้ถือเป็นเสบียงที่ดียิ่งสำหรับพวกเราทุกคนทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับขณะนี้เราเข้าสู่เดือนชะอ์บานแล้วนะครับต้นของเดือนวันนี้น่าจะเป็นวันที่6หรือวันที่7ของเดือนชะอ์บานนะครับซึ่งในเดือนชะอ์บานนี้ก็มีคุณงามความดีที่เราจะต้องพูดถึงกันนะและเราก็คงทราบดีว่าเดือนชะอ์บานนี้ก็คือเหมือนกับเป็นตัวบอกว่ารอมฎอนอันทรงเกียรติจะเข้าใกล้เรามาแล้วในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับวันนี้เราสมควรที่จะเริ่มวางแผนเริ่มปรับตัวเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวกับตุนในเดือนรอมฎอนในเดือนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นเดือนอันทรงเกียรตินะครับให้เป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวคุณงามความดีกับพวกเราทุกคนดังนั้นแล้วเมื่อโอกาสมาถึงเราแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์จะเข้ามาถึงเราในเร็วๆนี้นะครับเราก็พยายามขอต่ออัลเลาะห์ให้เรามีโอกาสได้ร่วมในรอมฎอนนี้อีก1ครั้งนะแล้วเมื่อเรามีโอกาสได้ร่วมแล้วเราก็พยายามเก็บกักตุนคุณงามความดีต่างๆในรอมฎอนให้เต็มที่นะครับอย่าลืมจุดประสงค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้จุดประสงค์เดียวนะครับสำหรับการถือศีลอดละอัลละกุมตัตตะกูลหวังเพื่อจะให้พวกเรานั้นเกิดมีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กี่รอมฎอนมาแล้วก็ตามเราต้องตอบตัวเราเองให้ได้ด้วยว่าแต่ละรอมฎอนเนี่ยเราทำจุดประสงค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งไว้ได้มากน้อยเพียงใดนะไม่ใช่ว่าโอ้ฉันอยู่มาแล้ว20รอมฎอน30รอมฎอนแต่ละรอมฎอนไม่ได้เพิ่มอีหม่านอะไรใดๆให้กับเราเลยดังนั้นแล้วมันเป็นตัวบอกเหตุได้นะครับว่าเมื่อเราร่วมอยู่มันก็อาจจะไม่คุ้มค่าหรือเราอาจจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากรอมฎอนได้ไม่เต็มที่เพราะด้วยกับอีหม่านของเรามันไม่มีการเพิ่มขึ้นเลยนะครับก็อยากที่จะฝากพวกเราไว้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะครับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ว่าลันละกุมตัตตะกูลนะครับกำหนดมาเพื่อให้พวกเราทุกคนนั้นเกิดความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นคำถามและคำตอบที่เราจะต้องตอบตัวของเราเองว่าเราทำได้ครบถ้วนหรือเปล่านะครับดังนั้นวันนี้นะครับก็อยากที่จะพูดในเรื่องของเดือนชะอ์บานซึ่งเป็นเดือนที่มีความสำคัญอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือนที่เราจะต้องเตรียมตัว นะครับสำหรับเดือนรอมฎอนถ้าใครไม่เตรียมตัวในเดือนนี้รอมฎอนอาจจะไม่เต็มที่นะครับโดยเฉพาะปีนี้นะวันนี้เรายังเห็นแล้วว่าอากาศเนี่ยมันร้อนพอสมควรปีที่แล้วอัลฮัมดุลิลละห์เราให้เนียมัตกับเรานะมีฝนตกได้ความเย็นความชุ่มฉ่ำจากฝนทำให้เราถือศีลอดได้อย่างสะดวกสบายแต่ปีนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะเผชิญกับความร้อนขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนที่เราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเดือนชะอ์บานนะครับเป็นเดือนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันเราทุกคนก็คงทราบดีว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญให้การถือศีลอดเนี่ยมากรองลงมาจากเดือนรอมฎอนเลยหลายต่อหลายรีวายะได้รายงานรวมทั้งพระนางไอชาที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีก็ได้รายงานว่าบางรายงานบอกท่านนบีถือศีลอดในเดือนชะอ์บานทั้งเดือนบางรายงานบอกท่านนบีถือศีลอดเว้นไว้เพียงเล็กน้อยนั่นแสดงให้เห็นว่าคุณงามความดีของเดือนชะอ์บานเนี่ยก็มีความดีงามนะครับซึ่งอินชาอัลเลาะห์เราก็จะได้พูดได้คุยได้กระตุ้นกันนะครับให้เกิดความขมิขมันในการที่เราจะทำเดือนชะอ์บานเนี่ยให้มีชีวิตชีวาเช่นเดียวกับเดือนรอมฎอนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษของท่านอุซามะบุตรของท่านเซดว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนว่าซาลิกัชชะฮ์รุยักฟุลุนนาสุอันฮุบัยนะรอญับวะรอมฎอนวะฮุวะชะฮ์รุนตุรฟะอูฟีฮิลอะอ์มาลอิลาร็อบบิลอาลามีนฟะอูฮิบบุอัยยุรฟะอะมะลีวะอานะซออิมอันนี้ถือเป็นความประเสริฐหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้นะครับท่านบอกว่าไงครับชะอ์บานเนี่ยมันเป็นเดือนที่มันอยู่ระหว่างรอมฎอนกับเดือนรอญับซึ่ง
ป็นเดือนที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยจะหลงลืมมันและมันก็ยังเป็นเดือนที่การงานต่างๆเนี่ยจะถูกนำเสนอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลกนะท่านนบีบอกดังนั้นฉันจึงอยากที่จะให้การงานของฉันเนี่ย ถูกยกขึ้นไปในสภาพที่ฉันนั้นเป็นผู้ที่ถือศีลอดนะครับเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดจากหะดีษตรงนี้เราจะเห็นได้นะครับว่าท่านนบีบอกว่าชาบานเนี่ยเป็นเดือนที่ผู้คนทั้งหลายหลงลืมมันเนื่องจากผู้คนทั้งหลายไปให้ความสำคัญกับเดือนรอญับและก็เดือนรอมฎอนรอญับให้ความสำคัญอะไรครับเป็นหนึ่งในอัชฮุรุลฮุรุมนะเป็นหนึ่งในเดือนที่ได้รับความประเสริฐในการถือศีลอดเพราะนั้นใครถือศีลอดในอัชฮุรุลฮุรุมจะได้รับคุณงามความดีคือความประเสริฐรองลงมาจากเดือนรอมฎอนเพราะนั้นคนหลายๆคนก็เลยไปให้ความสำคัญในเดือนรอญับนะแล้วก็แผ่วลงไปเนื่องจากเตรียมตัวจะไปเข้าสู่รอมฎอนท่านนบีก็เลยบอกว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คนทั้งหลายหลงลืมกันนะไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรใดๆแต่ท่านนบีก็ได้ย้ำถึงคุณงามความประเสริฐอีกว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่การงานประจำปีของเราเนี่ยจะถูกยกขึ้นไปหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราเองก็คงทราบว่าการงานในทุกๆสัปดาห์เนี่ยจะถูกนำเสนอในทุกๆวันจันทร์และวันพฤหัสซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกในลักษณะเดียวกันคือท่านจะถือศีลอดในวันจันทร์วันพฤหัสเพื่อที่ให้การงานของท่านเนี่ยถูกยกขึ้นไปในสภาพที่ท่านเป็นผู้ที่ถือศีลอดถ้าเราเปรียบเสมือนกับเราจะมอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะถ้าเราถือศีลอดด้วยเนี่ยเราก็เหมือนกับเราใส่พานแล้วก็มอบให้กับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพปกติเราก็เหมือนกับยื่นให้นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสภาพว่าถ้าเกิดเราทำการงานของเราให้สวยงามแล้วใส่พานให้ดีงามมอบกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะดูสมเกียรติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านนบีเลยย้ำว่าเดือนนี้แหละมันเป็นการงานประจำปีที่จะถูกยกขึ้นไปณที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนเพราะฉะนั้นท่านนบีก็จะถือศีลอดเป็นส่วนใหญ่ของเดือนนี้จึงทำให้เราเห็นว่านี่คือคุณความสำคัญอีกประการนึงนะที่บางคนอาจจะหลงลืมไปนะครับอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญว่าอ้อชาบานก็คือเดือนหนึ่งที่มันจะผ่านไปสู่รอมฎอนนั่นเองแต่มันมีคุณความดีของมันอยู่ตรงนี้คือการงานของเราเนี่ยจะถูกยกขึ้นไปและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ถือศีลอดในเดือนนี้เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นอยากที่จะให้เรากลับมาคิดดูว่าเราพร้อมบ้างไหมที่จะกระทำเดือนนี้ให้มีชีวิตชีวาด้วยกับการถือศีลอดเราอาจจะทําเหมือนท่านนบีไม่ได้นะครับในทุกๆวันเราอาจจะลดลงมาก่อนเป็นจันทร์พฤหัสบ้างก็ได้หรือมากกว่านั้นนะเพื่อเป็นการเตรียมตัวของเราด้วยให้พร้อมที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนได้อย่างง่ายดายผมเชื่อว่าปีนี้นะครับถ้าลักษณะอากาศยังเป็นอย่างนี้อยู่วันแรกๆหรืออาทิตย์แรกๆถ้าเราไม่เตรียมตัวในการเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยผมเชื่อว่าโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะครับอาจจะพลาดจากการถือศีลอดได้นะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าอากาศมันร้อนนะครับความกระหายน้ำมีมากขึ้นอะไรต่างๆนานามีมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวของเราเลยเนี่ยแล้วไปลงสนามเลยเนี่ยอาจจะทำให้ยากลำบากในการที่เราจะถือศีลอดได้นะครับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานไว้นะครับว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยถือศีลอดในเดือนชาบานเนี่ยจนกระทั่งพวกเราพูดว่าท่านเนี่ยจะไม่ละเว้นการถือศีลอดใดๆอีกแล้วและท่านเคยที่จะละศีลอดในเดือนชาบานจนกระทั่งพวกเราพูดว่าท่านจะไม่ถือศีลอดใดๆอีกต่อไปแล้วนะและฉันไม่เคยเห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดในเดือนใดครบตลอดทั้งเดือนนะนอกเสียจากเดือนรอมฎอนเท่านั้นและฉันไม่เคยเห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดเดือนใดมากเท่ากับการถือศีลอดในเดือนชาบานเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมอันนี้ก็ย้ำให้เราเห็นว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญในการถือศีลอดในเดือนชาอ์บานอย่างมากอีกหะดีษนึงนะครับรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์เหมือนกันการรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซูมุชาอ์บานกุลละฮูวะยะซูมุชาอ์บานอิลลากอลีลท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ถือศีลอดในเดือนชาอ์บานเนี่ยทั้งเดือนเลยนะแล้วก็ในบางครั้งท่านก็ถือศีลอดในเดือนชาอ์บานเนี่ยเว้นแต่เพียงบางส่วนที่ท่านเว้นไว้เป็นรายงานจากท่านหญ
ิงไอชาโดยบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมเราจะเห็นได้ว่าจากหะดีษทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านนบีให้ความสำคัญกับการถือศีลอดในเดือนชาบานนี้อย่างมากในบางเดือนท่านถือทั้งเดือนเลยแล้วก็ต่อด้วยกับเดือนรอมฎอนซึ่งผมเชื่อว่ามันก็เป็นอะไรที่ยากลำบากพอสมควรต้องมีการเตรียมตัวอย่างมากมายในเดือนรอมฎอนเนี่ยหนึ่งเดือนที่เราถืออยู่เนี่ยเราคงพอที่จะนึกสภาพของเราออกนะครับว่าช่วงท้ายๆปลายๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกเพลียรู้สึกแผ่วบ้างเหมือนกันนะด้วยกับการที่เราจะต้องอดอาหารต่างๆนานาแต่ถ้าคิดดูสิครับว่าถ้า2เดือนเนี่ยไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการเตรียมกำลังกายเนี่ยมันอาจจะทำให้ร่างกายทรุดโทรมได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้สิ่งที่อยากจะนำเสนออีกประการหนึ่งคือมีหะดีษบทหนึ่งนะครับซึ่งหลายต่อหลายคนบอกอ้าวหะดีษนี้มันก็มาค้านกับการกระทำของท่านนบีสินะครับซึ่งเป็นรายงานจากท่านนบีฮุรอยรอรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวไว้ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอิซันตอซอฟะชะอ์บานฟะลาตะซูมูเมื่อถึงครึ่งหลังของเดือนชะอ์บานเนี่ยท่านทั้งหลายจงอย่าทำการถือศีลอดเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีและท่านอิหม่ามติรมิซีก็รายงานว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีหะจากหะดีษดังกล่าวนี้นะครับบรรดานักวิชาการหะดีษก็มีการขัดแย้งกันบางท่านก็ถือว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหะบางท่านก็ถือว่ายังมีสายรายงานที่อ่อนหลักฐานอยู่นะครับตอนนี้นักวิชาการได้มาสรุปใจความให้เราเกิดความเข้าใจระหว่างหะดีษนี้กับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติเป็นประจำในเดือนชาบานนั่นก็คือการถือศีลอดมากหรือว่าตลอดทั้งเดือนนะครับนักวิชาการสายชาฟิอียะนะครับหรือลูกศิษย์ของบรรดาอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าเงื่อนไขในการอนุญาตให้ถือศีลอดในช่วงครึ่งที่2หรือตั้งแต่วันที่16ของเดือนชาบานไปเนี่ยจะต้องถือศีลอดในตอนต้นมาก่อนถ้าเกิดท่านถือศีลอดในช่วงต้นของเดือนชาบานหะดีษนี้จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือท่านสามารถที่จะถือได้ทั้งตอนต้นและก็ตอนท้ายของเดือนชาบานหากเจาะจงที่จะมาถือศีลอดในครึ่งที่2ของเดือนชาบานถือว่าเป็นที่ต้องห้ามนะครับนั่นคือถ้า15วันแรกท่านยังไม่ได้ถือศีลอดในเดือนชาบานเลยแล้วท่านมาเริ่มถือศีลอดนะครับเพื่อที่จะเป็นสุนัตเตรียมตัวของท่านเองในช่วงท้ายเนี่ยนักวิชาการฝ่ายชาฟียะบอกว่าถือว่าเป็นที่ต้องห้ามเป็นฮารอมในการถือนะครับอันนี้มาดู ฟัตวาของท่านเชคบินบาสนะเป็นฟัตวาร่วมสมัยรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้กล่าวไว้ในฟัตวาของท่านว่าหะดีษดังกล่าวนั้นเป็นหะดีษที่ซอฮีหะนะครับดังรายงานของท่านเชคนาซิรุดดีนอัลอัลบานีท่านอัลอัลบานีก็ถือว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีหะเช่นเดียวกันความหมายของการห้ามในที่นี้คือการห้ามการถือศีลอดในครึ่งที่2ของเดือนชาบานนะครับส่วนผู้ที่ถือศีลอดนะทั้งเดือนมาหรือว่าส่วนมากของเดือนเนี่ยเท่ากับเขานั้นได้ประสบกับซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นหมายความว่าฟัตวาของท่านเชคบินบาสก็เป็นลักษณะเดียวกับชาฟิอียะห์คือถ้าหากท่านไม่ได้ถือศีลอดมาในช่วงก่อน15ชาบานเนี่ยแล้วมาถือเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่ถ้าเกิดใครถือศีลอดในเดือนชาบานทั้งเดือนเลยหรือเป็นส่วนมากเนี่ยเท่ากับท่านเนี่ยได้ทําตามซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเมื่อกี้ตอนต้นผมบอกแล้วว่าถ้าท่านถือมาในตอนต้นของเดือนชาบานแล้วหะดีษนี้จะไม่ถูกเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยท่านเชคอิบนุอุไซมีนก็ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันในฟัตวาของท่านนะครับท่านบอกว่าการห้ามในหะดีษเนี้ยมันเป็นการห้ามแบบน่ารังเกียจนั่นคือมักรูห์ไม่ใช่ห้ามแบบการห้ามหรือการห้ามแบบตะฮรีมนะครับแล้วก็ถูกยกเว้นจากผู้ที่ปฏิบัติเป็นที่เป็นปกติของเขาเช่นการถือศีลอดในวันจันทร์และวันพฤหัสถ้าเกิดใครก็ตามที่ในช่วงตอนต้นชาบานไม่ได้ถือศีลอดแล้วท่านมาถือศีลอดจันทร์พฤหัสในช่วงท้ายช่วงต้นๆ นั้นอาจจะไม่สบายไม่พร้อมในการถือศีลอดแต่ท่านมาถือศีลอดจันทร์พฤหัสที่ท่านถือเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยท่านเชคอุไซมีนบอกว่าการถือศีลอดอย่างนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับไม่ถือว่าเป็นมักรูห์ใดๆนะหรือว่าจะถือศีลอดที่เป็นวาญิบเช่นท่านอาจจะนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ถือศีลอดใช้เลยจากปีที่ผ่านมาเนี่ย
จะรอมฎอนใหม่แล้วเราขาดไป2วัน3วันถ้าจะเป็นช่วงท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะถือศีลอดในช่วงท้ายของเดือนชะอ์บานได้ ท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานไว้อีกหะดีษนึงนะครับว่าลาตะกัดดะมูรอมฎอนบิซอมิยอมินวะลายอมัยอิลลารอจุลุนกานะยะซูมุซอมันฟัลยะซุมท่านทั้งหลายจงอย่าถือศีลอดก่อนเข้าสู่รอมฎอน1หรือ2วันนอกจากผู้ที่ได้ถือศีลอดเป็นประจำก็ให้เขานั้นทำการถือศีลอดเถิดเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมจากหะดีษนี้มาทำให้เราเกิดความกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะครับว่าท่านนบีเนี่ยได้สั่งห้ามไว้สำหรับการถือศีลอดวันหรือ2วันก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนซึ่งมีนัยยะหลากหลายประการนะครับหะดีษนี้บ่งชี้ข้อที่1คือยามุชชักวันที่สงสัยนั่นหมายถึงว่าวันนี้เป็นวันที่ดูเดือนนะครับแล้วสุริยะนักดาราศาสตร์บ่งชี้ว่าวันนี้มีโอกาสเห็นเดือนมากแต่เกิดฝนตกเกิดมีพายุฝุ่นนะครับทำให้การมองเห็นดวงจันทร์นั้นไม่สามารถที่จะเห็นได้บางคนเลยใช้สิทธิ์ตรงนี้ว่ามันต้องเห็นแต่เนื่องจากมีลมมีฝุ่นมีอะไรนะครับฉันเลยถือศีลอดเผื่อไว้ก่อนอย่างนี้เรียกว่าการถือศีลอดในวันสงสัยซึ่งจะเป็นก่อนการเข้ารอมฎอน1วันอันนี้เป็นที่ต้องห้ามที่จะกระทำเพราะฉะนั้นแล้วไม่สามารถที่จะกระทำได้เราใช้หลักการเห็นดวงจันทร์นะครับเมื่อเราไม่เห็นถึงแม้วันนั้นมันจะเป็นวันที่หนึ่งก็ตามเราก็จะต้องบ่งชี้ว่ามันไม่เห็นนะเพราะว่าไม่มีการเห็นของดวงจันทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการเข้าสู่เดือนรอมฎอนอีกประการหนึ่งนะครับฮะดีษนี้ก็เลยไปขมวดกับฮะดีษที่ผมนำเสนอว่าเมื่อมันถึงครึ่งหนึ่งของเดือนรอมฎอนเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมที่จะทำการถือศีลอดใช่ไหมครับที่ท่านนบีได้บอกไว้ก็มาเกี่ยวโยงกับหะดีษนี้ที่ท่านนบีได้กำชับไว้ว่าก่อนที่จะวันหรือ2วันที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยไม่ให้ทำการถือศีลอดซึ่งนักวิชาการก็ได้บ่งชี้ว่ามันมีฮิกมะห์เหมือนกันนะบางคนอาจจะถือศีลอดมาเป็นจำนวนเยอะแล้วนะครับท่านนบีก็ให้พักผ่อนเตรียมตัวก่อนที่จะลงสนามจริงเรากลับไปมองถึงนักกีฬาเห็นไหมเวลาซ้อมหนักๆก่อนที่จะแข่งจริงเขาก็จะต้องวอร์มร่างกายหรือว่าแผ่วตัวเองเพื่อที่จะเข้าสู่สนามจริงได้อย่างง่ายดายอันนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการได้มองให้เห็นว่านี่คือฮิกมะห์อย่างหนึ่งให้เราเนี่ยไม่อยากที่จะถือศีลอดติดต่อกันไปเลยแต่ถ้าเกิดเรามีความสามารถเหมือนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนั้นไม่ได้เป็นข้อห้ามใดๆเลยหรือวันที่เราดูเดือนวันนั้นมันเป็นวันพฤหัสเราถือศีลอดเป็นปกติของเราอยู่แล้วอันนั้นก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามใดๆกับเรานะครับเพราะฉะนั้นอยากที่จะสรุปให้เราเกิดความเข้าใจสักเล็กน้อยในการถือศีลอดในเดือนชะอ์บานว่าถ้ามีโอกาสให้ถือให้มากที่สุดตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าอยากจะถือศีลอดเป็นช่วงๆนะครับก็ให้เราเริ่มตั้งแต่ตอนต้นของเดือนชะอ์บานเพื่อที่จะได้ไม่เข้าข่ายหะดีษที่ท่านนบีได้บ่งชี้ว่าเมื่อถึงครึ่งของชะอ์บานแล้วไม่ให้ถือศีลอดเพราะถ้าเกิดใครไม่ถือศีลอดในตอนช่วงต้นมาถือเข้าข่ายนะครับว่าเป็นที่ต้องห้ามจะมักรอหรือจะฮารอมก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีปฏิบัติเราจะต้องวางตารางของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้ววันนี้เราเริ่มซะหน่อยนะก่อนรอมฎอนหลังรอมฎอนโทษทีครับก่อนชะอ์บานช่วงชะอ์บานช่วงก่อนเราเริ่มถือศีลอดซะบ้างฮะ2วัน3วันแล้วก็ไปถือศีลอดในช่วงท้ายๆบ้างเพื่อที่จะเตรียมตัวร่างกายของเราก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่อยากที่จะฝากให้เราทุกคนพยายามที่จะถือศีลอดในเดือนชะอ์บานให้มากๆอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าเป็นหนึ่งในซุนนะห์ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำไว้เป็นแบบอย่างอย่างที่2ก็คือเดือนนี้เป็นเดือนที่การงานของเราจะถูกยกไปให้กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นถ้าเราถือศีลอดการงานของเราก็จะขึ้นไปในสภาพที่ดีงามที่ขาวสะอาดนะครับสำหรับผู้ที่ยังขาดบวชก็อยากที่จะเตือนณวันนี้เลยใครขาดกี่วันรีบขมิขมันตัวเองได้แล้วนะครับวางตารางได้แล้วที่จะรีบใช้ซะนะครับเพราะว่ามันอีกไม่กี่วันแล้วที่รอมฎอนจะมาถึงเราแล้วนะครับก็อยากที่จะให้พวกเราเตรียมตัวเตรียมใจที่จะต้อนรับรอมฎอนด้วยเวลาเพียงเล็กน้อยผมอยากที่จะเสนออีกเรื่องนึงนะครับซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกันวันนี้เราทุกคนก็คงทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นช่วงของวันสงกรานต์น
ครับวันที่13 14 15นะเป็นประเพณีไทยเป็นวันปีใหม่ของไทยเป็นอะไรก็แล้วแต่เท่าที่ผมศึกษาแล้วก็เข้าไปดูในข้อมูลเนี่ยมันเป็นประเพณีทางศาสนาอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันไม่ใช่ในประเทศไทยเท่านั้นมันเป็นก็เรียกอะไรประเพณีปีใหม่ของชาวไทยพุทธนะครับเป็นประเพณีของชาวไทยพุทธซึ่งมีประเทศลาวประเทศพม่าประเทศเขมรด้วยนะไม่ใช่เป็นของไทยอย่างเดียวเพราะนั้นผมอยากนำเสนอเล็กๆน้อยๆให้เห็นว่ารูปแบบของวันสงกรานต์เนี่ยมันไม่ใช่แค่สาดน้ำอย่างที่เราเห็นกันทั่วไปจริงๆแล้วประเพณีของเขาเนี่ยมันมีขั้นตอนมันมีตั้ง3วันด้วยกันนะเพราะนั้นเราเองอาจจะไม่ได้ทำในทุกขั้นตอนเราไปทำขั้นตอนเดียวเนี่ยก็ถือว่าเราไปร่วมอยู่ในขั้นตอนทางศาสนาของเขาเช่นเดียวกันนะครับที่ผมลองไปหาสรุปมาเนี่ยเขาบอกในประเพณีสงกรานต์เนี่ยสิ่งที่จะต้องทำคือมีการทำบุญตักบาตรอันนี้ก็คงทราบอยู่แล้วว่าต้องทำที่วัดที่อะไรก็แล้วแต่นะฮะอันที่สองก่อเจดีย์ทรายซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะบางตาหายไปแล้วหรืออาจจะมีตามต่างจังหวัดหรือคนรุ่นก่อนๆ นะปล่อยนกปล่อยปลาก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับทำบุญอัฐิอันนี้ก็ยังมีอยู่นะเมื่อวานยังฟังข่าวอยู่เลยนะคนต่างจังหวัดที่กลับบ้านเขาบอกประเพณีอื่นหรือวันอื่นไม่ค่อยสำคัญหรอกครับสงกรานต์นี่ยังไงต้องกลับให้ได้เพราะว่าจะต้องไปทำบุญอัฐิให้กับผู้วายชนของเขานะฮะการส่งน้ำพระหรือส่งน้ำพระพุทธรูปอันนี้เราก็เห็นทั่วๆไปตามห้างตามหมู่บ้านตามคอนโดเขาจะตั้งไว้นะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปรดให้กับพระพุทธรูปนะครับนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในประเพณีของเขาแล้วก็การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ซึ่งอันนี้เราก็เห็นอยู่นะผู้ใหญ่เด็กไปรดน้ำดำหัวอะไรให้กับผู้ใหญ่แล้วก็สุดท้ายในองค์ประกอบของสงกรานต์ก็คือการเล่นน้ำจริงๆเขาใช้คำว่าเล่นรดน้ำนะนั่นคือเหยาะน้ำแตะไหล่แตะมือแตะกันเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เหมือนปกติปัจจุบันนี้แล้วปัจจุบันนี้มันกลายไปมากแล้วแต่ถึงจะกลายยังไงก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนาพุทธเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเองไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนนี้นะครับอยากที่จะฝากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านนะอบรมลูกหลานของเราให้เกิดความเข้าใจว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นประเพณีของไทยนะมันเป็นประเพณีของชาวพุทธนะครับซึ่งองค์ประกอบเนี่ยมันมีมากมายแต่เรารู้เพียงอย่างเดียวคือเล่นน้ำไอ้ความสนุกตรงนั้นเด็กอาจจะไม่ทราบนะเมื่อร้อนได้เล่นน้ำมันก็สนุกแต่มันทำทุกปีจนเป็นความเคยชินเนี่ยมันอาจจะฝังลึกไปกับลูกหลานของเราก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องพยายามช่วยกันปลูกฝังลูกหลานของเรานะครับว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องของศาสนานะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งได้เพราะว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวไว้ชัดเจนครับว่ามันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮุวะมินฮุมนะใครก็ตามที่ไปทำเหมือนกลุ่มชนแบบกลุ่มชนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกับกลุ่มชนนั้นนะครับเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอบูดาวูดเพราะฉะนั้นเราไปทำเหมือนกลุ่มชนของชาวพุทธเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชาวพุทธเช่นเดียวกันเป็นหลักอะกีดะห์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมันเป็นสิ่งที่จะทำให้อามัลอิบาดะห์ของเราถูกตอบรับไม่ถูกตอบรับด้วยนะครับแล้วก็ในอายะห์ของอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ตรัสไว้เช่นเดียวกันนะครับว่ามัยยัตตะบิอ์ฆอยรัลอิสลามีดีนั้นฟะลัยยุกบะละมินฮูวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินผู้ใดที่แสวงหาศาสนาอื่นศาสนาใดจากอิสลามแล้วนั้นศาสนานั้นก็จะไม่ถูกตอบรับนะครับจากเขาเป็นอันขาดและในวันปรโลกเนี่ยเขาก็จะอยู่ในหมู่ที่ผู้ที่ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับเราไปแสวงหาศาสนาอื่นจากอิสลามซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกแล้วว่าอิสลามเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วทุกอย่างอัลลอฮ์วางกฎวางระเบียบไว้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วถ้าเราไปยึดตรงนี้เข้ามาเราเห็นว่ามันเป็นการเล่นสนุกสนานแต่จริงๆแล้วมันแฝงด้วยกับเรื่องของหลักศาสนานะครับเพราะฉะนั้นอยากที่จะให้ผู้ใหญ่ทุกท่านพยายามเตือนลูกหลานสอนทีละเล็กทีละน้อยแต่อัลฮัมดุลิลละห์นะพวกเรามุสลิมเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าช่วยกันเยอะแล้วนะแต่ละมัสยิดแต่ละโรงเรียนก็มีการเรียนการสอนในช่วงฤดูร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงกรานต์เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะไม่ปล่อยให้เด็กๆกลับไปเราจะเห็นได้ว่าบางคนเท่านั้นเองที่ส่งลูกมาเรียนแล้ว
ขายอมที่จะหยุดในช่วงนี้บางคนอาจจะไปเที่ยวนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ผมเชื่อว่ามันไม่คุ้มค่าหรอกครับกับการที่เราจะต้องออกไปแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันใช้ถนนนะเป็นอันตรายเปล่าๆถ้าเป็นไปได้เราก็อยู่ในบ้านของเรานะเพื่อที่ว่าหลีกเลี่ยงจากกิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้เราปลอดภัยในหลักอะกีดะห์ของเรามากที่สุดอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรเราะฮีม